มีคนตั้งมากมายแต่มีเพียงคุณที่เฉิดฉายอยากชวนคุณมาทักทายเพราะว่าคุณสุดยอดและรายการคุณสุดยอดครับเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นไงครับความสุดยอดของเด็กๆตัวเล็กๆนะครับนี่เด็กเหล่านี้ครับเป็นลูกศิษย์ครับของคุณสุดยอดท่านนี้ครับที่เราจะมาพบกับเขาครับเป็นนักมายากลระดับต้นๆของเมืองไทยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าเสียเวลาครับไปพบกับความสุดยอดอลังการการโชว์ครับของคุณสุดยอดในวันนี้ครับกับอาจารย์มามาดาและนี่นะครับคือคุณสุดยอดของเราในวันนี้ครับอาจารย์มามาดาครับนี่และตอนนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์มามาดานะครับชื่อว่านะครับคุณสมบัติจิตมั่นคงกุลนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์โชว์ไปนี่คือเป็นการโชว์ทั่วไปสากลเป็นรูปแบบของการแสดงที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพอร์ฟอร์เมอร์นะเป็นรูปแบบแนวสไตล์คลาสสิกนักมายากลจริงๆแล้วคือจะแบบว่ามีแบบแผนว่าเราก็เรียนชุดนี้มาโชว์หรือว่าอาจารย์คิดเองใหม่หมดเลยคิดเองด้วยครับคิดเองด้วยซึ่งเมื่อก่อนแรกๆเริ่มต้นเลยแล้วส่วนใหญ่แล้วนักเล่นกลทั่วไปหรือว่าเป็นพื้นฐานทั่วไปจะมีการลอกแบบจากต้นฉบับมาก่อนแต่ตอนหลังมาเนี่ยพอเราได้ศึกษามาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วก็เรียนรู้อย่างจริงจังเนี่ยเราสามารถจะคิดเป็นรูปแบบตัวเองออกมาได้ด้วยครับผมนะครับก็คือเป็นออริจินัลแอคของเราเมื่อย้อนกลับไปแล้วใครดังสุดเมื่อก่อนนี้อาจารย์ฉนัยแสงทองสุขนักเล่นกลในดวงใจของเราแล้วก็เป็นต้นฉบับนักเล่นกลปรมาจารย์คนแรกของไทยนะครับที่สร้างชื่อเสียงคนไทยเคยเจอตัวจริงไหมเจอมาแล้วครับผมครับผมแล้วก็อาศัยได้ไปศึกษากลกับอาจารย์ที่ให้กำเนิดเราคนแรกที่เขาเป็นนักเล่นกลตามสถานบันเทิงครับผมกลางแปลงมาก่อนคือปรินซ์ยามาฮ่าปรินซ์ยามาฮ่าใช่คนนี้ก็ดังครับผมจ้าครับมาถามเลยดีกว่าเสน่ห์ของมายากลนะครับอยู่ตรงไหนก็มันอยู่ที่การที่เราได้ทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ทำให้ผู้ชมเห็นเนี่ยเราเป็นผู้ที่เป็นผู้พิเศษหรือเป็นเดอะฮีโร่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับในแง่ของเชิงการนำเสนอแล้วเนี่ยเยาวชนไทยเราเนี่ยผมอยากให้หันมาพึ่งแล้วก็อาศัยศิลปะการแสดงขนาดนี้นะจริงเนื่องจากดนตรีกีฬาบัลเล่แล้วเนี่ยมายากลเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะเอาความสามารถของตัวเราเองเอาพรสวรรค์ของตัวเราเองออกมาซึ่งทุกคนในขณะเดียวกันเนี่ยมีพรสวรรค์หมดเพียงแต่ว่าคุณจะเอาพรสวรรค์ตรงนั้นออกของคุณเนี่ยออกมาใช้ได้มากแค่ไหนมันอยู่ที่คุณมีพรแสวงหรือไม่ครับผมอาจารย์ว่ามายากลเนี่ยยังอยู่กับเมืองไทยหรืออยู่ในโลกนี้อีกนานไหมอีกนานนะครับเพราะว่าตอนนี้ศิลปะมายากลนี้เริ่มเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยค่อนข้างมากสังเกตในงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆอาจารย์ครับมีเด็ดกว่านี้ไหมก็มีที่ผมก็เห็นแล้วแบบวิ่งเด็ดแล้วนะแต่ว่าอยากเห็นที่ผมไม่เคยเห็นในเมืองไทยอ่ะครับผมตอนนี้เรามีอุปกรณ์ตัวใหม่เข้ามาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากประเทศจีนซึ่งเราได้ไปเรียนรู้แล้วก็ซื้อมาเข้ามาในเมืองตอนนี้ปัจจุบันมีเพียง2ชุดเท่านั้นที่เป็นต้นฉบับซึ่ง1ใน2ชุดคือของผมซึ่งในรูปแบบการแสดงตัวนี้มันต้องเอาถ่ายทอดในศิลปะวัฒนธรรมของเขามาซึ่งโดยพื้นฐานแล้วผมเองเป็นคนเชื้อจีนอยู่แล้วก็คือการเปลี่ยนหน้ากากจีนไปชมกันเลยครับรายการต้องบอกว่าอาจารย์มามาดาคือคุณสุดยอดครับตอนนี้พักแป๊บนึงครับช่วงหน้าไปพบกับความอร่อยอร่อยในช่วงยอดเก๋าอิ่มท้องแน่นอนเพราะว่าคุณสุดยอด